รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเขามาเช่าบ้านหลังหนึ่งฮะเปิดร้านทำคาเฟ่ร้านเกิดขายดิบขายดีขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่าขอปรับขึ้นค่าเช่าซะงั้นทั้งที่มีสัญญาอยู่เอาคุณผู้ชมลองไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนดีกว่าป้าฟังนะป้าให้เขาเช่าบ้านเนี่ยป้าเซ็นสัญญาแล้วปีนึง 7,000 อีกวันนึงมาป้ามาขอขึ้น 13,000 เขาก็ให้อะไรขอให้อยู่ 10,000 พออีกวันนึงมาป้าก็ไล่เขาอีกวันนึงมาบอกให้อยู่อาทิตย์นึงป้ามาทุกวันเลยวันเว้นวันเนี่ยเดี๋ยวให้อยู่เดี๋ยวไม่ให้อยู่มันคืออะไรป้ามาไล่เขารายวันเลยป้าเปล่าไม่มันเซ็นสัญญาที่ฉีกทิ้งเลยเอาไปฉีกทิ้งเลยสัญญาฉีกทิ้งฉีกทิ้งป้าบ้าป่ะเนี่ยฉีกทิ้งเลยมันมีเงินมัดจงมัดจำอะไรอยู่มันรีโนเวทบ้านไปเท่าไหร่ตอนก่อนมาอยู่บ้านอยู่สภาพนี้ไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรไม่ใช่ป้าไปแจ้งความเด้นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งโต้เถียงกับคุณป้าเจ้าของบ้านเช่าครับจับใจความได้ว่าถูกคุณป้าเนี่ยมาทวงเงินค่าเช่าพร้อมกับขอขึ้นค่าเช่าแบบวันเว้นวันเลยทั้งที่ทำสัญญาไว้แล้วนะครับป้าจึงไม่พอใจครับบอกให้ฉีกสัญญาทิ้งไปเลยหนุ่มคนนี้ก็เลยโมโหครับขึ้นเสียงดังว่าจะฉีกได้ยังไงเพราะก่อนเข้าไปอยู่เนี่ยผู้เช่าก็ปรับปรุงสภาพบ้านใหม่แล้วก่อนจะท้ายคุณป้าบอกเลยเอาไปแจ้งความเลยละกันคลิปนี้ครับนายวรรณวัฒน์หานรุ่งเรืองกิจอายุ40ปีเจ้าของร้านคาเฟ่ขี้คุกเขียนรูปเนี่ยนะฮะเขานำมาโพสต์ลง Facebook แล้วก็ร้องเรียนผู้สื่อข่าวครับบอกว่าหลังจากตัวเองเนี่ยออกจากเรือนจำก็มาหาบ้านเช่าอยู่จนเจอบ้านหลังหนึ่งครับบริเวณปากซอยเอกชัย8แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพประกาศให้เช่าตัวเองก็เลยมาเช่าเปิดเป็นคาเฟ่ครับขายกาแฟอาหารแล้วก็ทำเป็นแกลเลอรี่วาดภาพขายตอนแรกก็ตกลงสัญญาค่าเช่าเดือนละ 7,000 บาทครับก่อนที่ตอนหลังเนี่ยจะขอเปลี่ยนสัญญาเป็น 10,000 บาทตัวเองก็ตกลงครับหลังจากนั้นก็ปรับปรุงบ้านตามสไตล์ที่ต้องการหมดเงินไปเกือบ 70,000 บาทพอมาอยู่ได้1เดือนร้านเริ่มขายดีครับป้าเจ้าของบ้านก็มาขอขึ้นค่าเช่าพอตัวเองไม่ยอมป้าก็เที่ยวมาวันแบบวันเว้นวันเลยมาไล่ให้ออกไปครับจนตัวเองเนี่ยได้รับความอับอายซึ่งตัวของนายวรรณวัฒน์บอกว่าผมเนี่ยมีสัญญาหนังสือสัญญาเช่าเป็นหนังสือสัญญาชัดเจนนะก็เลยอยากขอความเป็นธรรมอยากให้เจ้าของบ้านเห็นใจไม่ใช่มาไล่มาขอขึ้นค่าเช่าแบบวันเว้นวันเหมือนคนป่วยอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แบบนี้ตอนนี้ตัวเองยังไม่ได้แจ้งความใดๆบอกว่าขอรอดูท่าทีเจ้าของบ้านก่อนถ้าจะมาหาเรื่องตัวเองอีกก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้เป็นมุมของทางเจ้าของร้านนะครับอยากฟังมุมของคุณป้าเหมือนกันนะฮะว่าตกลงคุณป้ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณป้ามาหาทางเจ้าของบ้านเช่านี้แบบวันเว้นวันเลยมันเกิดอะไรขึ้นสัญญาเป็นอย่างไรนะคะขอฟังความให้รอบด้านก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับว่าตกลงแล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม